มาช่วงที่2นะครับของมอเตอร์ริงออนแอร์ช่วงนี้กูรูมอเตอร์ริเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปดูแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวินัยการจราจรหลายคนเข้าใจผิดสิ่งที่ควรจะทําให้ถูกก็ทําให้ถูกแล้วก็ไปทําผิดกันตามๆกันวันนี้มีข้อสังเกตที่คุณโก้นมาฝากกันคือช่วงเดินทางไกลช่วงสงกรานเนี่ยนะครับก็ย้ํากันอยู่เสมอไปแล้วนะครับเรื่องการขับขี่ เรื่องเมาไม่ขับอะไรที่เขาเขาล้นลงกันเยอะอยู่แล้วครับแล้วก็วันนี้มันก็เข้าสู่ช่วงปลายแล้วนะครับมันท่านก็อาจจะเดินทางกลับเนาะกำลังจะเดินทางกลับมาเดินทางกลับนะครับก็แต่ว่าวันนี้เราก็จะมาหยิบยกเรื่องของที่เรามักเผลอลืมหรือเข้าใจผิดเรื่องการขับขี่มาคุยมามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสักนิดหนึ่งนะครับข้อแรกครับก็บอกว่าควรขับรถในช่องทางด้านซ้ายสุดเสมอนะฮะแล้วก็ช่องทางด้านขวาเฉพาะเวลาต้องการแซงเท่านั้นเอง เมื่อแซงคันหน้าเสร็จแล้วก็ให้ชิดซ้ายเข้าไปเหมือนเดิมหลายคนไม่เข้าใจหลายคนคิดว่าฉันขับตามความเร็วกฎหมายกําหนดจริงๆเนี่ยในถนนในในเขตกรุงเทพเนี่ยนะครับความเร็วตามพรบจราจรเนี่ยความเร็วจริงๆเลยนะเขาห้ามขับเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ให้เกิน80ครับรวมถึงบนทางด่วนนะฮะบนทางด่วนด้วยห้ามห้ามขับเลย80กิโลเมตรต่อชั่วโมงป้ายเขียนเลข80ไว้อยู่บนทางด่วนนะใช่ฮะแต่ว่ามอเตอร์เวย์เนี่ย เขาก็จะขยับเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคือจะบอกว่าตามกฎมันเป็นอย่างนั้นตามกฎมันเป็นอย่างนั้นแล้วบางคนก็ชอบคิดว่าก็ฉันขับตามความเร็วที่กฎหมายกําหนดนะครับแล้วก็อยู่เลนขวาได้เขาจะคิดกันอย่างนี้นะเขาจะคิดกันอย่างนี้อ้าวเธอขับเกินกว่าฉันนี่เธอผิดกฎหมายสินะครับจริงๆตามหลักแล้วเนี่ยในผมเคยอ่านเจอในพรบของการจราจรเนี่ยว่าเลนเลนขวาเนี่ยเขาไว้ให้แซงเท่านั้นเฉพาะแซงนะฮะแล้วก็ตามที่ที่ ที่คุณแจ็คแนะนำเนี่ยนะครับคือข้อมูลนี้เอามาจากาโครงการถนน,ถนนสีขาว,ข,าวของโตโยต้าเขานะครับข้อมูลที่จะพูดตัวนี้นะครับคือในเองเขาบอกอะไรนะก็ะแซงเสร็จแล้วก็ให้ชิดซ้ายกลับมาเหมือนเดิมใช่ส่วนคนที่เขาเขาเขาจะใช้ความเร็วเกินกฎหมายกําหนดแล้วผิดโดยตำรวจจับก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราเนี่ยตามเรื่องของมารยาทเรื่องของวินัยแล้วเนี่ยเราแซงขวาขึ้นไปได้ปุ๊บนะครับถ้ามันมีรถถ้าเป็นไปได้คุณก็เข้าซ้ายเลยไงนะฮะแต่ถ้ามีรถเขาวิ่งมาเร็ว ความเร็วกว่าอยู่ด้านหลังคุณก็ต้องหลบให้เขาคุณควรหลบให้เขาส่วนเขาจะเลยความเร็วที่กฎหมายกําหนดไปจะโดนตํารวจจับจะโดนกล้องจับความเร็วก็เรื่องของเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาแต่นี่เป็นหลักหลักวินัยหลักมารยาทก่อนอ๋อครับไม่ใช่ว่าเราขับเต็มที่แล้วถนนนี้เขาให้ขับร2อยตอนนี้เราขับร2 0ยอยู่คันแช่ขวาคันหลังไม่มีทางจะแซงเราได้เพราะเขาไม่ให้ขับเกินนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแซงเสร็จแล้วก็ชิดซ้ายให้ด้วยเป็นวินัยการจราจรที่ดีคนสมัยนี้คิดแค่ว่าถ้าขับเร็วให้อยู่เลนขวาไม่ใช่อย่างนั้น คือคือตามบางถนนเขาก็เขียนชัดเจนว่าว่าชารถชาชิดซ้ายนะฮะเลนขวาเนี่ยอ่ก็ใช้ความเร็วแต่มันมันเล่นจริงจริเลนขวาในตามหลักก็ไว้ไว้แสงนเไงไว้แสงเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็ต้องชิดซ้ายกลับเข้ามาด้วยนะก็จะรักษาวินัยการจราจรที่ดีบางทีเนะเราก็ลำคาลนะรถเขาขับ60เองมาอยู่เลนขวาสุดจริงจริงผมเคยเจอข้อ2ครับเขาบอกว่าไม่ควรขับแซงด้านซ้ายอย่างแซงซ้ายยกเว้นใน2กรณีเท่านั้นที่คุณผู้ชมจะแซงซ้ายได้ ก็คือรถคันที่อยู่ด้านหน้าจะเลี้ยวขวาครับอานั้นไปทางซ้ายได้ครับหรือว่ามีสิ่งที่กีดขวางอยู่ในช่องด้านขวาเท่านั้นเองท่านผู้ชมถึงจะแซงสายได้อืมแต่บ้านเรานี่เปิดเลนใหม่กันเป็นว่าเล่นฮะโอ้โหช่องนี้รถติดสามเลนปั๊บมีเลนซ้ายอยู่ไปแล้วเพิ่มเพิ่มเลนใหม่คือเพิ่มกลองกันเองอ่ะเพิ่มก้องกันเองแล้วชอบแซงซ้ายแล้วเราบางทีจะไม่ได้ระมัดระวังไงว่ามีรถแซงสายมาหุ้ยน่ากลัวใช่ฮะมองไม่เห็นแซงซ้ายเหมือนแซงคิวอะ ุณแจ็คไม่กล้าไหมฮะเพื่อนตอดคิวกันมาอยู่ดีๆเนี่ยนะแล้วคุณไปแซงซ้ายคุณแซงซ้ายอะไรคุณก็ต้องไปตบขวาถูกต้องมันเหมือนแซงคิวนะฮะมันเหมือนรัดคิวกันมาถูกต้องแล้วบางทีผมตั้งข้อสังเกตคือเลนซ้ายเนี่ยมันมักจะมีรถเสียมีสิ่งกีดขวางจราจรมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกั้นอยู่ตรงนั้นแล้วมันโอกาสเกิดอุบัติเหตุแล้วที่ซ้ายอย่างคือบ้านเราเนี่ยขับรถพุ่งมาเลยขวาใช่ครับนะครับจุดบอดจะมีมากด้านซ้ายด้านซ้ายจะมีมากเขาถึงห้ามแซงซ้ายกันขวาี่คุณจะเห็นไดด้ชัหน่อย ขวาคุณจะเห็นได้ชัดหน่อยแล้วเราใกล้เราใกล้ด้วยนะฮะแต่ซ้ายเนี่ยมันจะบอดเยอะหน่อยอเขาถึงห้ามแซงซ้ายเพราะฉะนั้นระวังไว้ท่านผู้ชมห้ามแซงซ้ายอย่างเด็ดขาดอยู่้น2กรณีที่บอกไป3การเปิดไฟฉุกเฉินหรือว่าไฟฮัตศาสตร์เนี่ยนะใช้เฉพาะตอนรถจอดเสียข้างทางเท่านั้นกรณีอื่นๆไม่ถูกเลยเอาทีละอย่างเอาทีละอย่างเอาเอาแรกก่อนผมเห็นมากที่สุดเลยในซอยบ้านผมตรงสี่แยกอ่เขาจะข้ามแยกเขาจะตรงไปงเขาเปิดไฟฉันจะตรงนะ แั้จะตรงนะเพราะฉะนั้นฉันเปิดไฟฉุกเฉินคือพี่จะตรงหรือว่าพี่ไม่ต้องเปิดไฟอะไรฮะอ๋อคือพี่พี่จะตรงพี่จะตรงหรือวพี่ไม่ต้องเปิดไฟอะไรไม่ต้องเปิดอะไรเลยเหรอก็ไฟเลี้ยวคืออะไรฮะคนจะเลี้ยวไฟเลี้ยวไงไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายแต่ถ้าพี่จะตรงพี่ไม่ต้องเปิดทัศน์ศาสตร์ฮะพี่จะตรงพี่ก็ตรงเลยเดี๋ยวฮะไม่ต้องเปิดไฟฮะมันจะมีบางกรณีที่เป็นมุมอับสมมติว่าเรามาจากนั้นนี้แล้วรถอีกฝั่งมาจากด้านขวาของเราถ้าเขาเปิดทัศน์ศาสตร์ มันก็ผิดใช่ฮะนั้นคือการเปิดท่ศาสตร์เนี่ยชื่อชื่อไฟฉุกเฉินเนี่ยชื่อก็บอกเราใช้ตอนฉุกเฉินฉุกเฉินครับทำกรณีอื่นถือว่าผิดอย่างผ่านแยกเนี่ยที่อย่างคุณแจ๊คว่าอันนี้ถูกต้องเลยเราจะเห็นด้านเดียวแล้วเราจะเข้าใจว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายไงเราก็เลยพุ่งขึ้นไปใช่ก็เจอกันฉะนั้นพี่จะตรงเ่ยพี่ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดท่ศาตร์คัไม่ต้องเปิดไฟฉุกเฉินนะพี่ตรงไปเลยฮะเพราะถ้าพี่จะเลี้ยวอ่ะพี่พี่เปิดไฟเลี้ยวถูกต้องแล้วอันนี้กรณีแรกอีกกรณีหนึ่งผมเห็น ในลานจอดรถผมจะถอยมาจอดในซองผมเลยไปก่อนแล้วผมเปิดฮัทศาดตร์เปิดไฟฉุกเฉินเพื่อจะได้ถอยมาจอดในซองพวกเอาหน้าทิ้มกนมาเลยอันนี้คนข้างหลังนี่มารยาทไม่ดีอคือมาก่อนมันต้องเฟิร์สคัมเฟิร์สเซิร์ฟคุณแจ็คถึงที่ที่จอดรถก่อนคุณแจ็คก็ควรมีสิทธิก่อนถูกไหมฮะแล้วก็ไไฟฉุกเฉินเนี่ยมันใช้กันมั่วบางทีคนชอบคิดเป็นไฟอะไรไฟอภิสิทธ ฉันคิดว่าฉันจอดแป๊บเดียวฉันเปิดไฟฉุกเฉินฉันจอดได้อ๋อใช่ใช่เห็นกระพริบข้างทางแบบนี้ไม่ได้ฮนะคือคุณจะจอดซื้อข้าวซื้อของเนี่ยนะครับซื้อไก่ย่างก็เปิดไฟฉุกเฉินคิดคถึงส่วนรวมเอางี้ดีกว่าคุณแจ็คคิดถึงการใช้รถใช้ถนนใช้ถนนร่วมกันของส่วนรวมคุณสบายคุณคนเดียวเนี่ยเพื่อนข้างหลังนี่ลำบากเยอะนะฮะต้องหลบรดคุณถึงแม้มันจะมีช่องให้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 ไปได้อีกหน่อยนะครับแต่มันก็บางทีไม่มีช่องเลยนะฮะ ก็ลำบากพยายามจอดเนาะ <S <S คุณก็ต้องคิดถึงส่วนรวมว่าคุณก็ต้องไปหาที่จอดดีๆที่มันมิดชิด<อ>ที่เพื่อนเขาไปได้ให้ท้องถนนมันเรืให้มันโฟล์ ใช่มค <cock> คุณก็ต้องยอมลาบากเดินมาหน่อย,ยก็ไม่เป็นไรจอดแป๊บเดียว5้านาทีซื้อ<ญ>ไก่ย่างคิดว่าเป็นไฟอภิสิทธิ์แล้วพอดีมอเตอร์ไซค์แซงซ้ายมาทําไงอ่ะเต็มที่เลยอ้าวท่านผู้ชมไม่ควรนะฮะ,<อ>ะไฟฉุกเฉินใช้กร,รณีที่จอดเสียข้างทางเท่านั้นข้อ4ี่เขาบอกว่าการเปิดไฟฉุกเฉินในพื้นที่ห้ามจอดแม้ว่าจะชั่วคราวหรือช่วงสั้นๆนะก็ไม่ควรปฏิบัติเพราะผิดกฎจราจรและอาจโดนใบสั่งอายคุณโกเก่งไว้ตรงข้อสอบเลยนะฮะข้อต่อไปข้อ5้าการเปิดไฟเลี้ยวนะฮ ควรทําตามระยะที่เหมาะสมโดยเปิดไฟเลี้ยวเมื่อเตรียมจะเปลี่ยนเลนหรือจะเลี้ยวล่วงหน้าพอสมควรนะและไม่ควรเปิดค้างจนลืมผมเห็นบางคันนะไปถึงแยกแล้วค่อยเปิดอ้าวจะเลี้ยวขวาไม่บอกแต่แรกกันเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาต่อแล้วก็หลายคันก็ไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวเลยนะฮะซื้อรถมาเป็นล้านนะฮะแต่ว่าไม่มีไฟเลี้ยวรถแพงือเปล่าไฟเลี้ยวไม่ใช้อ่ะนี่ครับคือไฟสัญญาณไฟต่างๆคุณผู้ชม แล้วก็การขับรถเนี่ยนะครับวิธีการสื่อสารมันผ่านไฟเนี่ยฮะคุณไม่สามารถจะตะโกนบอกได้หรือคุณกระจกันกระจบบกมือไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะฮะฉะนั้นสัญญาณไฟต่างๆนะครับทำมาเพื่อเพื่อใช้การสื่อสารกับเพื่อนร่วมทางบนท้องถนนบอกเขานอย้ำทิศย้ำทำไปเลยฮะว่าคุณจะเลี้ยวไม่ว่ามันจะเป็นทางบังคับเลี้ยวอยู่แล้วหรือยังไงถ้าคุณต้องเทินพวงมาลัยเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเปลี่ยนเลนเมื่อไหร่เนี่ยมีพวกหรือไม่มีพวกตามมาข้างหลังเนี่ย ทำให้เป็นนิสัยคือบางทีมีพวกแต่เราอาจจะมองไม่เห็นว่ามีอ,มอาจจะมาจากแยกอื่นที่อื่นก็ได้แล้วนอกจากเลี้ยวแล้วเนี่ยเปลี่ยนช่องจราจรอ,อันนี้ก็สําคัญนะคุณโตใช่ไหมฮะบางคันจะเปลี่ยนช่องจราจรแล้วก็เบี่ยงรถออกมาเลยเนี่ยเกิดการเข้าใจผิดได้เพราะบางทีคันหลังเห็นว่างไงก็จะพุ่งขึ้นไปข้างหน้าในช่องจราจรตัวเองชนมาแล้วหลายคันเหมือนกันเพราะฉะนั้นระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับเปิดทุกครั้งครับอยากี่จะคือมันก็จะมีอีกกรณีงหมายถึงว่า ทางตัวเองไม่คุ้นไงเวลาคุณไปขับอยู่ในถนนเส้นใหม่ๆทางสายใหม่ๆฉันไม่รู้ว่าฉันจะเลี้ยวทางไหนดีจะลังเลจะลังเลนะครับก็มีผลต่อการตัดสินใจฉะนั้นพอเป็นทางที่คุณไม่รู้นี่คุณก็ต้องทำอะไรขับให้มันช้าหน่อยใช่ครับนครับหรือถ้าสมมุติคุณเลยไปแล้วเนี่ยคุณอย่าอย่ากักอย่าถอยอย่ามั่วเลยไปค่อยไปกลับรถมาฮะกลับรถมาก็ได้ก็ปลอดภัยทุกฝ่ายนะครับบางคนบอก พอเลยไปจะถอยกลับมาให้ได้ถอยกลับมาแล้วยังเปิดไฟกระพริบอะฮเต็มที่เลยก็ก็ก็ย้อนกลับมาที่จิตสํานึกต่อส่วนรวงอ๋อใช่ครับข้ต่อไปเมื่อเห็นสัญญาณไฟเหลืองเนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นไฟแดงอยู่แล้วไฟเหลืองก่อนไฟแดงเนี่ยควรจะชะลอความเร็วรถแล้และก็จอดครับไม่ควรเร่งขึ้นไปเพราะจะอันตรายไฟเหลืองนี่เขาบอกว่าเตรียมให้หยุดนะฮะแต่บ้านเรานี่จะเหมือนเตรียมให้เร่งจะต้องรีบไปเหลืองแล้วฉันยังมีเวลาอีกสามวิถูกต้องเหลืองนี่ยกเลยฮะ เหลืองนี่ยกเลยฮะเพราะว่าควจะเบรกเลยนะใช่เพราะว่ามันก็มีหลายอุบัติเหตุที่รถฝั่งตรงข้ามรถที่อยู่ในแยกเนี่ยพวกแบบเกงสัญญาณไฟอยู่ก็มีฝั่งตัวเองยังไม่เขียวเลยพอเห็นฝั่งเพื่อนเต็มเหลืองครับตัวเองก็จะออกแล้วส่วนมากก็จะเป็นพวกรถจักรยานยนต์ น,นี่อันตรายไฟเหลืองย้ำอีกทีนะฮะเตรียมให้หยุดนะฮะ,ะไม่ใช่เตรียมให้เร่งคะัองเห็นอุบัติเหตุมาแล้วนะครับหลายครั้งครับเอาข้อ7สอดคล้องกับที่เราพูดไปแล้วก็คือไม่ควรเปิดไฟกระพริบฉุกเฉินเมื่อขับตรงผ่านทางแยกเพราะว่าผู้ขับรถทางด้านซ้ายขวาอาจเห็นเพียงด้านเดียวแล้วก็ทําให้เข้าใจผิดว่าจะเลี้ยวทางด้านน <ะ S 1> นะที่เราบอกไปถูกต้องข้อต่อไปเขาบอกว่าการขับรถผ่านทางแยกที่เป็นทางเอกตัดกันเนี่ยนะผู้ขับต้องให้รถ ในแยกนั้นขับผ่านไปก่อนนะฮะในกรณีที่ถ้ามาถึงพร้อมกันล่ะผู้ขับก็ต้องหยุดเพื่อให้รถที่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยผ่านไปก่อนอันนี้ซ้ายนี่ถือว่าเป็น first priority ใี้เขาต้องไปก่อนนะครับคือในกรณีที่แยกไม่มีไฟเขียวไฟแดงไงใช่ไหมฮะคือถ้าอย่างเมืองนอกเนี่ยในหลายๆประเทศนะครับที่เจริญแล้วพอพอตัดกันนี่นะคุณแจ็คเขาใครถึงก่อนไปก่อนแล้วก็สลับกันไปทีละคันโอ้หารักมากนะฮะมีมีไปลองหาดูก็ได้คุณผู้ชมตามพวกประเทศ ยุโรปเนี่ยะจะจะเยอะนะราะพอเข้าแยกไม่มีไม่มีมมสัญญาณไฟผมมาที่หลังใช่ไหมฮะค<อ>ันนี้ก็ไปก่อนคันนี้ก็ไปก่อนสลับกันสลับกันฮะทุกคนก็รู้กันเอง สุดยอดอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนั้นี้ขอต่อไปก่อนขอต่อเพราะว่ามันเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปตามแล้วมันไหลแล้วฝั่งนี้จอดรอแล้วกอนไม่ได้นะฮะตรงนี้ต้องแยกแล้วก็แบ่งกันไปโดยเฉพาะถ้าเขามาจากด้านซ้ายถ้ามาถึงพร้อมกันนะให้ด้านซ้ายเข้าไปก่อนนะครับเป็นกฎกติกาสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกข้อสุดท้ายการเปิดไฟตัดหมอกฟลอกไลท์นี่แหละหรือว่าไฟสปอตไลท์ควรใช้เมื่อจําเป็นนะอย่างเช่นมีหมอกเท่านั้น เพราะไฟสว่างมากอาจจะแยงตาผู้ขับขี่รถคันอื่นๆไม่ควรเปิดใช้บนสภาพถนนปกติครับผมซื้อรถมาคุณแจ๊ครุ่นท็อปเท่านั้นที่มีไฟตัดหมอกฮะต้องรุ่นอื่นไม่มีผมต้องเปิดที่ครับมันจะได้เห็นว่าผมรุ่นท็อปนะฮะจะได้รู้ว่ารถคุณโก้ในรุ่นไหนนะใช่ฮะไฟตัดหมอกนี่จะมาแต่ตัวแพงๆนะฮะรุ่นล่างๆฉันั้นเวลาเปิดต้องเปิดได้ครบฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ตัดหมอกเปิดเมื่อจําเป็นครับ เมื่อมันมีหมอกหนามองไม่เห็นทัศนวิสัยไม่ชัดเจนหรือว่าอในกรณีที่อาจจะเป็นทางก่อสร้างไงมันมีฝุ่นควันหรือว่าไอ้ข้างทางอาจจะไม่ชัดเจนเราก็เปิดไฟตัดหมอกช่วยได้แต่ว่าเมื่อผ่านทางนั้นไปในเส้นทางปกติแล้วท่านผู้ชมก็ควรจะปิดไฟตัดหมอกซะเดี๋ยวนี้มีไฟแบบ day time running light เป็นหลอด LED ไงแต่บางคนไม่มี day time ฉันใช้เปิดไฟตัดหมอกแค่เเหรอแต่ว่าจะติดเองก็ดีนะครับคือ day time running light นี่บางประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียนี่นะครับ ผมจำไม่ผิดเหมือนบังคับให้ติดตั้งมาเลยนะฮะมันเป็นกฎหมายเขาเป็นกฎหมายเลยเพราะว่าประเทศเขาหมอกควันอะไรเยอะทัศนวิสัยไม่ค่อยดีบ้านเราสมัยนี้กําลังฮิตเลยมีรถติดมาจากโรงงานก็หลายคันแต่ว่าไอ้ที่ไปติดเพิ่มเองนี้เรื่องมาตรฐานไม่ได้นะใช่ใช่มันอยู่ที่ที่มาตรฐานถ้าออกมาจากค่ายผู้ผลิตรถจนโดยตรงเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหมายถึงว่าเราเห็นเนี่ยเป็นไฟกลางวันใช่ไหมเคยขับกางแจ็คเราขับกลางวันนี่นะฮะมองกระจกหลังนี่เราเห็นแล้วชัดเจนดีนะฮะแต่ถ้ากลางคืนนี้ท่านผู้ชมเอ้ยถ้าเกิดไปติดเองเนี่ยจาก ร้านประดับยนต์ที่ไม่มาตรฐานแยงตามากโอ้โหเจอเป็นแบบสีนอนปลอมอหรือการควบคุมทิศทางลำแสงไม่ดีโอ้โห,โหแยงตาฮะแล้วบางคันก็ไปติดเพิ่มซัดอ้าวเขามีข้างล่างแล้วอันนี้มีคิ้วข้างบนมีข้างๆด้วยเขาจะเข้าไปเที่ยวป่า <c oughs> ฮะเขาจะไปแบบส <c oughs> ปอร์ตไลท์ <c oughs> อ่าเขา กลัวเข้าป่าแล้วมันมืดไงฮะ oh. เขาไปแคมปิ้งนะฮะพวกนี้ฮะไม่ไหวจริงๆเป็นความปลอดภัยร่วมกันเพราะฉะนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับไฟตัดหมอกก็ใช้เท่าที่จําเป็นหรือว่าถ้าท่านผู้ชมจะใช้ไฟที่เป็นเดย์ไทม์รันนิ่งเนี่ยนะฮะก็ขอให้ใช้ที่รถโรงงานติดมาแล้วก็ให้ได้มาตรฐานก็แล้วกันถ้าจะาเพิ่มก็ต้องดูเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยครับอันนี้ก็เป็นที่เรามาย้ำกันเรื่องเรื่องของความเข้าใจที่ที่ททสืบทอดกันมาบางทีผิดผิดนะฮะใช่แล้วมาย้ำกันอีกทีแล้วก็เรืร่องการเดินทาง ช่วงนี้นะครับผมก็ย้ำอีกทีละการเรื่องเรื่องที่มันจะช่วยให้คนมันมีน้ำใจกันได้หรือว่าลดอุติเหตุกันได้ผมมองว่าอย่าไปเร่งความเร็วบนท้องถนนนะครับเผื่อเวลาการเดินทางไว้เยอะๆคุณแจ็คคิดมากไหมว่าที่เราพูดมาเยอะว่าให้มีน้ำใจร่วมกันแล้วก็ทำตามเจ็ดแปดข้อที่กล่าวมาเนี่ยแต่สุดท้ายพอแบบคุณรีบเนี่ยคุณลัดทิ้งหมดเลยนะฉะนั้นผมผมสนับสนุนว่าเวลาจะเดินทางวางแผนดีๆเผื่อเวลาเดินทางให้เยอะไม่ต้องไปเร่ง ความเร็วไม่ต้องไปเพิ่มยดกะว่าใช้ความเร็วมันจะได้ถึงเร็วๆอะไรแบบนี้นะฮก็ร้อนไง อย่าอย่าไปเพิ่มความเร็วบนท้องถนนแล้วมันก็จะมีน้ำใจมาขึ้นถ้าคุณไม่รีบใช่ไหมเพื่อาอาทรกันบนท้องถนนเอาสบายๆปลอดภัยดีกว่าแล้วการขับขี่คุณจะมีความสุขขึ้นอีกเยอะเลยะนะเดี๋ยวเราไปพักสักครู่นะฮะช่วงหน้าเนี่ยจะกลับมาคุณเจจะพาไปนะฮะสัมภาษณ์นะครับท่านผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายแล้วก็การตลาดของคาวาซากิเขารวมถึงรองไปเทรสนะฮะในสนามฟันดรฟ์ด้วยว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาครับ